ขึ้นรถเท่าแก่ที่ปั๊มบอกว่าให้เราไปดูที่ทุ่งก่อนไม่แน่ว่าอาจจะเจอรถก็ได้ขึ้นรถมีเพื่อนฉันอีก3คนฉันขอไปเรียกก่อนรอแป๊บนะเร็วไปเถอะเขามาแล้วในที่สุดก็มามีคนดูแลแล้วสวัสดีค่ะผู้กองลูกพวกเรานั่งหลังนะได้ได้เขาก็ยังเป็นเหมือนเมื่อก่อนไม่ว่าจะเป็นฤดูอะไรเขาก็จะเปิดกระจกรถปิดกระจกรถได้ไหมเพื่อนกุยเสี่ยวจะเท่เกินไปไหมอะฮะเขาเป็นผู้กองหน่วยสวัสดิ์ถ้าไม่เท่จะจัดการคนร้ายและปกป้องพวกเราได้ยังไงล่ะรถหายไปเมื่อ2ชั่วโมงก่อนตอนแรกก็จะแจ้งตำรวจแต่นึกถึงนายก็เลยลองโทรหาดูเท่าแก่ที่ปั๊มบอกว่าจากประสบการณ์รถอาจจะอยู่ในป่าที่ไม่ไกลจากที่นี่พวกโจรขโมยรถพอขโมยจนไม่มีที่เก็บก็จะเอาไปทิ้งที่นั่นดูสิขโมยนี่ฉลาดจริงๆนะที่นั่นไม่มีกล้องต่อให้เจอรถก็ไม่รู้ว่าใครขโมยผู้กองลูกคุณรู้จักทางไหมคะรู้ครับงั้นก็ดีค่ะเรานั่งไปกับคุณก็พอหิมะตกหนักขับช้าๆนะคะผมแจ้งความให้แล้วอีกเดี๋ยวผู้รับผิดชอบก็จะมาเพื่อนเธอคนนี้เย็นชาเกินไปนะทำฉันกลัวจนไม่กล้าขอบคุณเลยคันนี้ใช่รถเธอไหมขอบใจนะที่ช่วยฉันไม่เป็นไรผู้กองลู่ไงครับผู้กองลู่เธอเป็นผู้เสียหายรบกวนด้วยนะครับรถคันนี้เป็นของเธอมีอีก 2-3 คันที่ก็ถูกขโมยมารถพวกนี้ถูกแจ้งความไว้นานแล้วเราจับหัวขโมยได้แล้วแต่ไม่เคยได้เรื่องที่ซ่อนรถของพวกมันเลยที่แท้ก็ซ่อนไว้ที่นี่ผมแค่บังเอิญเจอฝากด้วยนะครับผมมีธุระต้องไปครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะฉันเป็นเจ้าของรถโอเคพวกคุณสะดวกช่วยขับรถกลับไปกับผมหน่อยเพื่อมาให้ปากคำได้ค่ะได้ค่ะครับโอเค